สหายหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศส่วนกลางผักตีราคาสูงต่อผลงานและบทเรียนของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางผักคอมมูนิสต์เวียดนามต่อสายพัวพันกันหัวมือด้านเวียกงานผักพนักงานโดยเฉพาะแมนการหัวมือกับเราในโอกาสที่สหายท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของลาวเวียดนามเกี่ยวกับผลงานและบทเรียนด้านเวียกงานพัวพันของผักระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามก็คือเวียกงานผักของเวียดนามในระยะผ่านมาว่าสำหรับเวียกงานประกอบส่วนของสหายเหงียนฟูจ้องเลขาธิการใหญ่ผักคอมมูนิสต์เวียดนามในเวียกงานก่อสร้างผักและเวียกงานสร้างความเข้มแข็งผักก็เป็นเวียกงานหนึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าสำคัญหลายในนั้นเวียกงานอันพ้นเด่นการต่อสู้กับการโซลาดบางหลวงก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่พ้นเด่นของสหายเหงียนฟูจ้องซึ่งเพิ่นเคยว่าว่าการสร้างผักต้องได้มีการเข้าห่วมพร้อมนี้ผักต้องได้ปรับปรุงตนเองผักต้องได้มีการเข้าห่วมของประชาชนในการปรับปรุงแต่ถึงลงลุ่มอันนี้ก็เป็นเวียกงานที่สำคัญข้าพเจ้าตีราคาว่าสหายเลขาธิการใหญ่เหงียนฟูจ้องก็เป็นการนำหุ่นหนึ่งที่ให้ความสำคัญหลายในการก่อสร้างผักสร้างความเข้มแข็งของผักคอมมูนิสต์เวียดนามในการสร้างสาประเทศชาติไปตามทิศสังคมนิยมในระยะปฏิวัติปรับปรุงผักเองต้องตับแต่เทิงลงลุ่มอันนี้ก็เป็นวิธีของเพิ่นเนาะจากสั้นการปรับปรุงนี้มันกับประสบหลายปัญหาเป็นต้นปัญหาสารัดบางหลวงและสิ่งย่อหย่อท่อต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พ่นดินขึ้นอยู่ในสังคมอันนี้คือว่าบ่แม่นแต่สังคมเวียดนามทุกสังคมในทั่วโลกนี้แต่ว่าสหายเลขาธิการใหญ่เงินฟูจองเพิ่นก็เอาตัวนี้ปัญหาเป็นปัญหาหลักเพื่อเป็นการปรับปรุงผักปลอดสายเข้มแข็งยามใดและการสีน้ำน้ำผ้าจึงเข้มแข็งและการปฏิบัตินโยบายเพื่อพัฒนาประเทศจึงบรรลุในเป้าหมายที่แท้จริงและการพัฒนาจึงถึงประชาชนแท้อันที่ถือว่าเอิ้นว่าถือคนเป็นกกถือประชาชนเป็นกกอันนี้จริงๆถึงท้องจังสั้นเพิ่นจึงให้ความสำคัญหลายในการแก้ไขปัญหานี้เนาะกับเพิ่นก็ยังเคยได้มีคำเห็นว่าแก้ไขปัญหานี้มันบ่ยกเว้นไผและบ่มีไผที่จะออกแบบว่าบ่ยกเว้นไผแล้วก็ต้องปฏิบัติหมดนะผมไผกระทำผิดก็ต้องได้รับผิดชอบอันผลเด่นในการสร้างผักในการยกบทบาทของผักนี่สำหรับสหายเลขาธิการอยู่ฟูจองอันผลเด่นเป็นหยังมันยกบทบาทของผักคอมมูนิสต์เวียดนามถือว่าก็เห็นว่าบรรดาประเทศใหญ่ที่ก็ต้องในยอมรับว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นแกนนำการเมืองที่นำหน้าเป็นผู้นำพาในการสร้างสาพัฒนาประเทศตามทิศสังคมเดิมเนยอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญหลายประเทศก็ต้องได้รับรู้ลาวเวียดนามเป็นประเทศบ้านไก่เงินเคียงมีสายภูสายน้ำติดจอดกันมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของปลาส้นสองฝากข่ายคือกันหลายเนาะแต่อันสำคัญเลยเป็นว่าลาวเวียดนามนี่ได้มีการพัวพันพิเศษซึ่งการพัวพันนี้ได้สร้างขึ้นโดยเลือดโดยเนื้อด้วยเหงื่อแห้งของนักปฏิวัติก็คือการนำในป่าส่วนสองศาสตร์พอในระยะผ่านมานับแต่กองประชุมครั้งที่11ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสหายเลขาธิการใหญ่เหงียนฟูจ้องก็ได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งและปฏิบัตินโยบายต่างๆเป็นต้นอันพ้นเด่นของเพิ่นเป็นการปรับปรุงก่อสร้างพรรคให้เข้มแข็งเพราะว่าพรรคเป็นแกนนำสูงสุดและเป็นการก่อสร้างพรรคก่อสร้างประเทศไปตามทิศสังคมนิยมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พ้นเด่นและอันพ้นเด่นปัจจุบันนี้แม่นเวียกงานก่อสร้างผักผักต้องได้ปรับปรุงตนเองสำคัญที่สุดต้องได้ปรับปรุงผ่านมหาชนและปรับปรุงต้องปรับปรุงแต่ถึงลงลุ่มอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของเพิ่นเราร่วมในเศรษฐกิจเวียดนามก็มีการขยายตัวในจังหวะที่ตั้งหน้าตลอดในหลายทศวรรษผ่านมาจากสันนี้ก็ตัวหนึ่งซีบงบอกว่าการพัฒนาของในเวียดนามทั้งๆว่าในระยะหลังๆมานี่โควิด19กระทรวงผลกระทบแห้งต่อบ่แม่นแต่เวียดนามต่อมดทั่วโลกเลยแต่ว่าเวียดนามก็ยังรักษาได้จังหวะการขยายตัวที่ในจังหวะที่ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจังหวะผลสําเร็จหนึ่งที่สําคัญกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการยกสูงขึ้นอย่างประจักษ์ตาเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอว่าโดยตนเองเพราะว่าข้าพเจ้าก็เคยเป็นเอกราชทูตประจำการยวนก็เห็นว่าชาวเวียดนามมีความหังมีขึ้นเทียบสมิงในจังหวะที่ไวเวียดนามได้ปฏิบัติการทูตของเวียดนามที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามวางออกสำหรับอันพ้นเด่นในการสร้างพรรค
และยกบทบาทของพรรคนี้สหายเลขาธิการใหญ่เหงียนฟูจ้องได้ยกบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถือว่าบรรดาประเทศใหญ่ก็ต้องรับว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นแก่นนำการเมืองที่นำหน้าเป็นผู้นำในการสร้างสาพัฒนาประเทศตามทิศสังคมนิยมอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญและหลายประเทศก็ต้องได้รับรู้โดยเว้ารวมแล้วภายใต้การซี้นำนำพาของสหายเลขาธิการใหญ่เหงียนฟูจ้องที่เป็นแก่นนำในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีหลายอันที่มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าสำหรับการพัวพันสองประเทศอันนี้ก็สำคัญหลายสำหรับลาวของพวกเฮาลาวเวียดนามเป็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงมีสายภูสายน้ำติดจอดกันมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประชาชนสองฝากคล้ายคือกันแต่อันสำคัญลาวเวียดนามได้มีการพัวพันพิเศษซึ่งการพัวพันพิเศษนี้ได้สั่งขึ้นด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยเหือแหงของนักปฏิวัติก็คือการนำสองประเทศในระยะผ่านมาในขบวนการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการสร้างการพัวพันพิเศษระหว่างสองพรรครัฐก็คือประชาชนสองประเทศพวกเฮาสหายเหงียนฟูจ้องก็เป็นผู้นำผู้หนึ่งที่ให้ความสำคัญหลายในการเพิ่มทวีการยกสูงความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านมิตรภาพอันยิ่งใหญ่การร่วมมือรอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามอันนี้ก็แสดงออกในการพัวพันมาถึงปัจจุบันนี้สามารถเว้าได้ว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายถือว่าแม่นอยู่ในระดับที่ดีขึ้นและสูงกว่าเก่ามีทั้งกว้างและทั้งลึกมีความเข้าอกเข้าใจกันและมีการสืบต่อมูลเสื้อการนำหุ่นก่อตั้งเป็นต้นประธานโฮจิมินห์ประธานไก่สนพรหมวิหารที่ได้สั่งตั้งสายพัวพันขึ้นมาและก็สืบทอดการนำหุ่นต่อมาซึ่งในนั้นสหายเลขาธิการใหญ่เหงียนฟูจ้องก็แม่นหนึ่งในการนำเหล่านั้น